สวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสชแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำวายกระท้อนหมักด้วยยีสต์แอลกอฮอล์หรือยีสต์ทำวายวัตถุดิบหลักคือเนื้อกระท้อนตัดแต่งแล้ว200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมน้ำพันกรัมและยีสต์ครึ่งช้อนชากาแฟนะคะอันดับแรกเราจะปอกกระท้อนแล้วตัดแต่งก่อนเลยมาดูกันนะคะ600กรัมภาชนะใส่400กรัมเนื้อกระท้อน200กรัมนะคะไปต้มกันเลยนะคะน้ำเราตวงมาแล้วนะคะ1ลิตรค่ะเปิดไฟเลยน้ำเริ่มเดือดนะคะแต่งตาลได้เลยค่ะที่เราชั่งไว้200กรัมพร้อมตาลละลายนะเพื่อนนะใส่ผลไม้เลยพอเดือดได้แบบนี้แล้วนะคะโอเคปิดไฟหลังจากปิดไฟแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นอุณหภูมิห้องแล้วมาปลุกยีสต์กันค่ะเย็นแล้วค่ะในระดับอุณหภูมิห้องแล้วนะคะปริมาณครึ่งช้อนชากาแฟเท่านั้นนะคะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณนาทีกว่าๆนะคะถ้าเขาแข็งแรงดีจะฟูขึ้นนะคะจะเพื่อนดูนะคะยีสต์ฟูขึ้นแบบนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะเราก็นำใส่หม้อผลไม้เลยคนใส่ขวดโหลเลยนะคะขวดโหลนี้เพื่อนต้องลวกน้ำเสมอนะคะปิดไม่ต้องล็อกนะคะเพื่อให้การ์ดออกได้ค่ะนะคะติดไว้กันลืมนะคะวันนี้เราทำวันที่31นะคะประมาณวันที่10ค่ะเราจะมาให้เพื่อนชมว่าเราหมักแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะวายกระท้อนหมักด้วยยีสต์แอลกอฮอล์นะคะเพื่อนจะเห็นว่าสีสวยมากค่ะน้ำใสสวยมากเลยนะคะเราหมักได้12วันค่ะนะคะแอลกอฮอล์เราต้องการแล้วก็เหลือความหวานเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เหลือความหวานเราจะนำไปนอกค่ะหอมมากค่ะเพื่อนหอมมากและกระท้อนเนี่ยทำวายอร่อยมากค่ะนะคะกระท้อนของกองเนี่ยอร่อยมากเพื่อนเลยกองอาจจะน้ำใสๆนะคะซากยีสต์ไม่เอานะข้างล่างนะคะที่ขุ่นๆไม่เอาดูน้ำนะคะใสสวยมากเลยค่ะนะคะเราไปนอกกันเลยค่ะเราจะมานอกวายลงวายกระท้อนของเรานะคะเปิดไฟเลยนอกคนนะคะเขาจะได้รับความร้อนทั่วๆเตาแก๊สสัมผัสแบบนี้กลัวเขาจะร้อนเกินแล้วก็ใช้วิธีการตั้งในน้ำร้อนอีกทีหนึ่งใช้ระบบตุ๋นนะคะอันนี้เรามีเครื่องวัดตอนนี้อุณหภูมิห้อง31นะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะเราจะใช้อุณหภูมิแค่70องศานะคะให้แค่ยีสต์ตายเท่านั้นค่ะ6 9 7 10นะคะพอ70แล้วรีบปิดเลยค่ะปิดไฟนะเราจะทิ้งไว้ให้เขาอยู่ในระดับอุณหภูมิห้องแล้วเราจึงจะนำไปบ่มต่อเพื่อให้น้ำวายเนี่ยใสสวยนะคะถ้าไม่บ่มต่อก็ทานแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนนะทานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำวายอะไรก็ตามบางครั้งแล้วถ้าเราจะไม่น็อกก็ได้ถ้าเราไม่เก็บน้ำแอลกอฮอล์เป็นที่พอใจแล้วก็มาดื่มเลยค่ะเหมือนกับชาวบ้านเขาดื่มน้ำสาโทธรรมดานะคะเขาไม่ต้องน็อกนะใบกระท้อนหลังจากที่เราน็อกแล้วนะเพื่อนนะอุณหภูมิลดลงแล้วอยู่ในระดับที่เราสัมผัสได้อุณหภูมิห้องนะคะเราก็จะมาใส่โหลพักเพื่อให้เขาใสขึ้นกว่าเดิมหอมค่ะหอม
เราเคยทำหมักด้วยยีสต์ขนมปังเอ็กซ์ยีสต์ขนมปังแล้วนะคะอันนี้เรามาหมักด้วยยีสต์แอลกอฮอล์ให้เพื่อนชมอีกรอบนึงหลังจากน็อกเสร็จนะคะปล่อยตกตะกอนนี้เราล็อกได้เลยค่ะล็อกสนิทเลยนะเพื่อนนะล็อกให้3วันค่ะจะมาลิ้นที่เพื่อนชมนะคะมาเพื่อนไวน์กระท้อนหมักด้วยยีสต์แอลกอฮอล์ของเราหลังจากที่เราน็อกเสร็จแล้วนะคะ7วันค่ะน้ำใสมากสวยค่ะอันนี้เป็นสีของเนื้อกระท้อนเลยนะคะกระท้อนเขามีแทนนินเยอะสีจะออกมาแบบนี้เลยค่ะจะมาตักให้เพื่อนๆชมนะคะว่าใส่แก้วแล้วเนี่ยใสสวยระดับไหนกลิ่นหอมมากค่ะเพื่อนหอมกว่าใช้ยีสต์ขนมปังนะคะใส่แบบนี้เลยค่ะทำพันแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมแต่เราหมักออกมาได้ไวฝาดค่ะเพราะว่าเราน็อกช้าไปนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าแรงค่ะแรงมากเพื่อนๆมีกระท้อนไม่ว่ากระท้อนอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะกระท้อนป่ากระท้อนห่อใช้ได้หมดเลยลองทำทานนะคะผลไม้ทุกชนิดของไทยเราหมักไว้ได้หมดเว้นแต่ชนิดไหนจะอร่อยกว่ากันแต่กระท้อนนี่รับรองได้ว่าอร่อยมากเพราะว่าเขามีรสฝาดด้วยเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ